ิศทางหรือว่าเซนติเมนต์ของนักลงทุนในด้านของนักลงทุนในตลาดโลกนั้นก็มองข้ามไปแล้วค่ะจากที่เคยเชื่อมั่นในทองคำนะคะก็หันกลับไปถือดอลลาร์สหรัฐมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์แล้วก็ปัจจัยประกอบการลงทุนเป็นอย่างไรนะคะมาพูดคุยกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิโกฟิวเจอร์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐธีคะเช้าวันนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะราคาทองคำก็อยู่ที่ระดับประมาณ 1,572 เหรียญ US Dollar Troy Ounce นะคะแล้วก็ถือว่ามีการเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคำก็มีการแกว่งตัวขึ้นไปนะคะไปเทสไฮประมาณ 1,583 เหรียญนะคะแล้วก็ย่อตัวลงมานะคะแล้วก็ทำจุดต่ำสุดประมาณ 1,565 เหรียญแต่ว่าก็ถือว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะจะเห็นได้ว่าจุดโลของสัปดาห์ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ระดับประมาณ 1,565 เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำนักลงทุนนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าจะปัจจัยพื้นฐานนะคะจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรปนะคะหรือว่าแม้กระทั่งฝั่งเอเชียเองก็ตามนะคะก็ยังคงไม่ดีนะคะแล้วก็มีความกังวลว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็เลยกดดันราคาทองคำด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงค่าเงินยูเอสดอลลาร์แข็งค่านะคะตรงนี้ก็เลยยังคงเป็นภาพปัจจัยทางพื้นฐานที่ยังคงกดดันราคาทองคำอยู่พอเรามาดูในภาพทางเทคนิคด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วขึ้นไปเทสประมาณ 1,625 เหรียญ US Dollar Troy Ounce นะคะแล้วก็มีการปรับตัวลงมาจะเห็นได้ว่าจุดสูงสุดนะคะก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็จุดต่ำสุดก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในภาพระยะสั้นนะคะในระยะสัปดาห์ก็จะเห็นได้ว่าก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณทางลบนะคะแล้วก็ถือว่าเข้าใกล้จุดที่จะตัดสินว่าจะราคาทองคำจะเบรกไปทางไหนนะคะจะขึ้นหรือจะลงเพราะฉะนั้นแนะนำนักลงทุนนะคะถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับ 1,555 เหรียญหรือว่าที่ระดับ 1,547 เหรียญนะคะตรงนั้นก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะรีบาวขึ้นมาได้เพราะว่าแนวรับที่ระดับ 1,547 เหรียญก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญเป็นเส้นค่าเฉลี่ย100สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะถ้ามาดูกันเป็นเงินบาทนะคะก็อยู่ที่ระดับประมาณ 23,450 บาท 23,340 บาทบริเวณนั้นนะคะอันนี้สำหรับนักลงทุนรายวันนะคะส่วนแนวต้านของวันก็อยู่ที่ระดับ 1,580 เหรียญ 1,590 เหรียญก็ต้องดูว่าจะสามารถเบรกผ่านที่ระดับ 1,600 เหรียญไปอีกครั้งได้ไหมเพราะว่าระดับ 1,600 เหรียญก็ยังถือว่าเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้อยู่นะคะถ้ามาดูเป็นเงินบาทก็ที่ระดับประมาณ 24,000 บาทตรงนั้นนะคะส่วนนักลงทุนสัปดาห์นี้นะคะก็ให้ดูแนวรับที่สำคัญอย่างที่บอกไว้หลายๆสัปดาห์เลยที่ระดับ 1,540 เหรียญนะคะถ้าเป็นเงินบาท 23,100 บาทก็อยากจะให้ดูบริเวณนั้นถ้าเกิดว่าราคาทองคำหลุดบริเวณนั้นลงมานะคะโอกาสที่จะปรับตัวลงนะคะแล้วก็มีแรงเทขายมากก็มีอยู่สูงนะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ของสัปดาห์ก็ให้ดูบริเวณ 1,625 เหรียญแล้วก็ 1,640 เหรียญว่าจะสามารถเบรกผ่านกรอบด้านบน 1,640 เหรียญขึ้นไปได้หรือไม่นะคะถ้าเป็นเงินบาทก็อยู่ที่บริเวณประมาณ 24,350 บาทนะคะก็แนะนำนักลงทุนซื้อขายในกรอบไปก่อนในช่วงนี้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณณัฐธีมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี